พี่น้องที่รักและเคารพครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เว้าถึงเรื่องแง่ก่อนเว้าถึงเรื่องลาบงัวมาขึ้นก่อยฝันว่าก่อยได้กินตับหวานครับก่อยฝันเห็นเลียดแล้วโอ้ยบ่ก่อยสิมีส่วงมีลาบครับถูกมั้ยเยอรมันเขาอยู่แม่มื้อแรงนี่แม่เอาไปชาติจะมีข่าวเข้าอย่างที่ว่าก็พี่ครับเนื่องจากว่าวันที่24ที่จะถึงมื้อนี้21แล้วเนาะ22 23มื้อนี้22ก็เป็น22ดิครับ22ก็แสดงว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครบรอบ80ปีของประชาธิปไตยไทยหลังจากที่มีคณะราษฎรยึดอำนาจนะครับปฏิเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมายึดกับมายึดหน่อยมันก็ซ้ำยึดครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จะเริ่มเติบโตมาแล้ว80ปีประชาธิปไตยไทยเป็นจังใดจนมาถึงปัจจุบันล้มลุกคุกคานมากขนาดไหนมาฟังเรื่องนี้ครับเพราะว่าวันที่24กุมพี่น้องที่ให้ซื้อจะของว่ากลุ่มเสือแดงจะออกมาชุมนุมกันที่ร้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินซึ่งยังบ่ขาดการในว่าจะมีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นบ่จากการล้ำลึก80ปีประชาธิปไตยนะครับแล้วประชาธิปไตยของทั้ง80ปีที่ล้มลุกคุกคานมานี่นะครับก็คือการปฏิวัติรัฐประหารมาหลายครั้งจากมือนั่น2547มาถึงมือนี้มีการรัฐประหารมาหลายรอบครับเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบบางสั้นและก็มีการตาล่างรัฐธรรมนูญมาปีนั่นแน่ปีนี้แน่มีรัฐธรรมนูญใส่ในประเทศไทยแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังบ่เป็นที่ถูกอกถูกใจเพราะว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ตั้งขึ้นมาหรือตราขึ้นมานั่นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มาล่างรัฐธรรมนูญนะครับและนอกจากนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่มือนั่นมาถึงมือนี้มีการชุมนุมทางการเมืองมากมายมีเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเช่น14ตุลาคม2516อันนี้เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มนี้ถือว่าในปี16นั้นมีนักศึกษาออกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในป่าหลายและนอกจากนั้นเหตุการณ์6ตุลาคม19นะครับกับมีคือกันมีเหตุการณ์แล้วก็มีเหตุการณ์พฤษภาธมิ้นพี่น้องคงจำได้ดีขณะที่พลเอกสุจินดาคราพยุนนะครับได้ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เหตุการณ์นั้นมีผู้ล้มตายและเสียชีวิตกันมากมายนะครับผมมีโอกาสได้อยู่ในเหตุการณ์ที่สะพานพานฟ้าที่เขาบุกกลับแล้วก็ทหารล้อมลุ่มล้อมประชาชนอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเป็นจำนวนมากและล่าสุดนะครับก็คือการชุมนุมของพี่น้องคนที่ใส่ซื้อว่าคนเสื้อแดงครับประชุมที่แยกราชประสงค์หรือว่าราชดำเนินแล้วก็ขยายผลไปที่แยกราชประสงค์นะครับในปี2553และมีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองอันนี้ผมเบ้าถึงความที่ไต้เต้าขึ้นมาว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยบ่การเมืองไทยยังบ่ไปไหนนะครับยังวนเวียนๆอยู่กับนี่แหละครับเพราะว่าหยัง1เกิดจากการสื่อเสียงเพราะว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือมีการสื่อเสียงกันเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นที่จ้าพงบอกว่าโลกร้อยเอ็ดนะครับจากแจกล่องเถ่าไปก่อนข่างหนึ่งและต่อไปก็แจกปะทู่และนอกจากนั้นก็มีการซื้อขายสอสอกันแล้วก็การซื้อพรรคการเมืองอันนี้คือประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ผ่านมาครับนักธุรกิจซื้อพรรคการเมืองเพื่อทำการเมืองในภาคของธุรกิจการเมืองนะครับเช่นคุณทักษิณซื้อพรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อที่จะเอาพรรคการเมืองที่แอบอ้างประชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยแบบการสื่อยกพรรคเลยและนอกจากนั้นซ้ำมาหนำประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่นะครับมีการซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีอีกนะครับมีการซื้อรัฐมนตรีว่าผู้ใดอยากเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าบัดนี้เดี๋ยวผมขอขมวดตรงนี้นิดนึงการซื้อตำแหน่งมีจริงครับมีจริงเถียงมานะครับไม่จริงเถียงมาครับว่าเสือกับไปถามเบิ้งตัววัฒนาเมืองสุขไปถามเบิ้งครับสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มบริษัทห้างร้านพ่อค้าขายยาตาดูไบทั้งหลายเลยได้ส่งเม็ดเงินก้อนเงินมาให้เด้ครับแต่หลังเลือกตั้งเสร็จเขาก็ส่งคนของเขามาเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีงบประมาณได้หลายกว่าสสธรรมดาครับสสธรรมดาไอ้30ล้าน20ล้าน25ล้านเนี่ยเขาให้อยู่แล้วครับเอาไปซื้อโต๊ะเอาไปซื้อเต็นท์เอาไปซื้อเก้าอี้แต่ว่าสสที่มีคุณภาพบ้านเขาต้องเจริญการเลือกตั้งแต่ละครั้งประชาชนแพ้ทุกครั้งคนที่ชนะคือนักการเมืองครับเลือกตั้งอย่างไรประชาชนถึงจะชนะครับผมพี่น้องต้องได้ถนนได้หนทางได้ประปาได้สวัสดิการรักษาฟรีคือประชาธิปัตย์ก็เห็นครับนี่เขาเอิ้นว่าเฮ็ดแท้นี่ยังสิลาก30บาทมาเพื่อเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ครับแต่ว่าการเลือกตั้งแล้วประชาชนเนี่ย
ราคาข้าวของชาวบ้านเนี่ยเป็นราคาราคามันสำปะหลังเป็นราคาราคามันแก้วแดงมันตะเภาหอมที่สสเอวอยู่ตลอดที่พี่น้องหลายจังหวัดขาข้องขีบของพี่น้องเนี่ยมันต้องอยู่ได้อยู่ดีกินแซ่บพี่น้องสิเบื่อการเมืองบ่ได้การเมืองนำสังคมการเมืองนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีสังคมดีเข้มแข็งการเมืองดีพี่น้องก็อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าจะถือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้าของหนึ่งนักการเมืองเป็นหน้าเป็นตาของแต่ละจังหวัดได้สสชั่วได้สสง้อพี่น้องที่รักและเคารพครับผมจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะพี่น้องเอ้ยจ่าประสิทธิ์เบาเหรอเด้อว่าท่านมาอายป่ะครับพี่น้องชาวสุรินทร์อายมั้ยครับครับผมพ่อการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวครับอย่าเบื่อการเมืองครับแดงสุรินทร์เพิ่นก็บ่มาแล้วครับเพิ่นบ่มาร่วมน้ําเขาเพราะว่าที่ดาแดงเป็นคนขี้ตัวครับพี่น้องภาคใต้เพิ่นก็โอดควนยางพาราบ่ขึ้นพี่น้องทั้งเหนือทั้งเชียงรายราคาบักนัดตกต่ำบาดนี้ควายสิพาพี่น้องไปเบิ่งพิษณุโลกหมายมันพันจบบ่พี่ยังเอาต่อจนจบซะนะเอานิดนึงเพราะว่าเว้าเรื่องซื้อแล้วนอกจากซื้อพรรคการเมืองซื้อองค์กรอิสระกกต.ก็โดนซื้อไปตั้ง3หนา5ห่วงกระโดดวาสนาเพิ่มครับเข้ามา3หนา5ห่วงทักษิณเคยแถลงข่าวต่อชาติจะไปกลัวทำไมพี่น้องเขียนไล่ซื้อก็เอิ้นว่าปลดหนี้คนจนแม่นบ่ครับปลดหนี้คนจนแม่นบ่ลงอาชีพปลดหนี้คนจนสนอเทียนทองว่าน้องทักษิณเฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกนะครับเฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเพราะหยังเพราะว่าพี่น้องผมบอกไปมันบ่ผิดดอกคนตาบอดมันบ่ย่านสร้างดอกตัวไปก่อนเดี๋ยวพูดไปก่อนขอให้มันเป็นคะแนนบัดนี้ป้าน้องก็เลยว่าห้วยอย่าไปจังซั่นมันเฮ็ดบ่ได้อย่าไปบอกอุทัยพิมพ์ใจชนหนีจากทักษิณเดี๋ยวนี้คุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยบ่เบิ่งหนังหน้าคุณทักษิณเด้สามหนาหาห่วงเนี่ยก็คือวาสนาเพิ่มลาภทักษิณบอกว่ากกต.ก็ของเราตำรวจก็ของเราเพียวพันดามาพงตอนนั้นจากคนโทษขึ้นเป็นพลเอกเป็นรองกระโดดคำหัวรุ่นพี่4คันครับ4คนครับผมแล้วกับวันนี้พูดอะไรครับพี่น้องเพิ่นอ้ายเพิ่นเป็นยังไงน้ำสกุลเดียวกันชินวัตรเทียสิทธิ์บ่ครับนั่นอาทิที่ว่าโครงการเลือกตั้งเปลี่ยนหีบแล้ววันนี้อะไรก็ของเราเป็นยังไงล่ะครับไปกองก้นหันหน้าใส่พี่น้องเบอร์เก่าเต็มบ้านเต็มเมืองเอาภาพของผู้สมัครเนี่ยไปไว้ในคูหาการเลือกตั้งวาสนาเพิ่มลาภติดคุกนี่แหละครับอะไรก็ของเรานี่คือความจริงจะชาติต่อครับแต่จังใดก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าประชาธิปไตยจะโดนผู้ยี่ผู้ย่ำในสายตาของต่างชาติหรือว่าพี่น้องที่เรียกร้องความจริงจากการที่มีระบอบการปกครองได้ชื่อว่าประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็มีส่วนดีครับคือมีพี่น้องของเฮาได้มีส่วนร่วมก็เช่นการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็มีการลงประชามติบางครั้งบางคราที่ขอมติจากพี่น้องประชาชนเจนรัฐธรรมนูญปี50นะครับเพิ่นก็ลงมติให้พี่น้องลงมติคือกันผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์ศรีราชาเจริญพานิชครับผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยครับต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยให้เกิดกับคนไทยแต่ที่แล้วคนไทยเมื่อต้องการประชาธิปไตยแล้วสรุปประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือคนไทยจะเจริญก้าวหน้าในระบบนี่ประชาชนจะต้องตื่นตัวนะครับในระบอบประชาชนจะต้องตื่นตัวในสิทธิของตัวเองอันจะสืบผลให้ประชาธิปไตยก้าวหน้ากว่า80ปีที่ผ่านมาสำคัญตรงที่พี่น้องต้องสำนึกในเรื่องสิทธินาทีของตัวเองให้มากครับครับสิจังใดก็ตามสร้างถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนไทยคุณก็อย่าลืมศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกต้องสรุปง่ายๆมาเบิ่งพิษณุโลกบัดก่อนหน้าในข่าวครับขอบคุณครับป้าเบิ่งเนาะป้าโบหัวเราะจนแขนเขาเพิ่งแขนเป็นไทครับป้าบัวสุโขทัยเป็นหัวเราะสามชาติเป็นยังหัวเราะว่าจ้าพ่อผู้ให้ครับสมบัติเป็นหัวเราะหรือว่าจ้าชาติชิไลครับเจ้าชาติชิไลครับเป็นหัวเราะสาวชัยผู้มาเล่าใจทั้งสามหนุ่มบ่ซั่นครับผมอิสรภาพกว่าทมเป็นกับสวัสดีหนุ่มรออู้มีแต่คนว่ารอครับผมเพิ่นตัวเจ้าเพิ่นดีใจวันพระเพิ่นบ่ให้ตัวกันย่องมาโหลดตัวมาโหลดได้เบิดนั่นแหละครับไปซะดิพิษณุโลกครับผมมันก็เป็นจังซี่บัดนี้บ้านในแพทย์มาลงต่อพิษณุโลกเพิ่นบอกว่าจ้าพงจ้าชาติสิไปน้ำบ่ว่าซั่นบ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเฮาก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสครับอยากไปทุกจังหวัดครับครับผมมื้อนี้มีบ้านอยู่พิษณุโลกเพิ่นบอกแต่ว่าพิษณุโลกนี่ยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่ง314รายตาย1ครับผมนายแพทย์บุญเติมครับตันสุรัตนายแพทย์สาธารณสุขเอ่ยสาธารณสุขสุขครับผมสุขสุขก็ได้ล่ะมันอยู่ใกล้ๆกับสุขนะว่าพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกเพิ่นเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดพิษณุโลกครับผมครับเริ่มรุนแรงขึ้นเป็นอันดับ28ของประเทศล่าสุดมีผู้ตายหรือเสียชีวิตแล้ว1รายครับเป็นชายครับผมเป็นชาวอำเภอยังนี่ชาติตะกานครับอายุ53ปีอัน53ปีกับใครเลือดออกได้บ่ไปว่าแม่นแต่เด็กน้อยบ่แม่นเจ้าระวังเด้อพญาศาสตร์เจ้าก็53มื้อนี้พญาท็อกให้ว่าจังน้อยเลยครับครับครับ
พยาศาสตร์ต้องนาบูดนายูเพราะอย่างผมเนี่ยเราเป็นไข้เลือดออกถ้าว่าไข้เลือดออกผิดทางเนี่ยครับผมเมียเราเป็นไข้เลือดออกผิดทางเราได้นาบูดมูยูบ่ได้นอนน้ำเมียเลยบ่นอนน้ำไข้ได้ศูนย์แต่เนี่ยเอาต่อครับเราไปเราไปบ้านนางสุกนางลมแล้วก็แท้งนางคืองัวคือกล้วยมาสั่นพยาศาสตร์มาเอาต่อครับได้ขอความอ๋อได้ขอความลงมือมันได้ขอความครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกเด้อ53ปีครับ53ปีสัมพยาชาติสัมพยาชาติพระเดชทั้งนี้กลุ่มผู้ป่วยในส่วนใหญ่นี่ยังคงอยู่ในช่วงอายุ10ถึง14ปีผู้ป่วยซ้ํานี่บ่เป็นหยังแต่ว่าผู้ตาย53ปีก็จะเพียงสั่นภูมิต้านทานหน่อยบ่ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพิ่นก็ได้ขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่รณรงค์และทําลายแรงเพาะพันธุ์ลูกน้ําหรือยุ่งไร่เนี่ยแหละครับทั้งลูกน้ำทั้งยุ่งไร่เดี๋ยวลูกน้ำเนี่ยบ้านอีสานเขาเอิ้นยังลูกน้ำเขาเอิ้นแมงงองแงงแมงงองแงงครับวันนี้เสนอคำว่าแมงงองแงงแมงงองแงงครับภาษากลางมาลูกน้ำครับเอาต่อเขาไปแง่งไฟเบิ้งมัดสีดินงอกแงกงอกแงกน่ะคือเอิ้นง่ายๆคือแมงงองแงงนั่นสินะคนอีสานบอกง่ายๆครับผมไปหอดไซระบาดนี่ซึ่งเป็นป้าอนาคตของโลกเพื่อตัดวงจรโอ้ยวงจรชีวิตไม่ให้สามารถมาแพร่กระจายเชื้อครับผมให้ใครเลือดออกได้ครับผมและขอเตือนประชาชนอย่าประมาทหากพ่อหรือพบว่าตนเองและใกล้ชิดครับผมมีอาการตัวร้อนครับผมและใกล้มีอาการตัวร้อนและใกล้ชิดมีอาการตัวร้อนครับผมใครเป็นใครครับท่านอย่าลดไข้แล้วถ้าไข้ยังบ่ลดต้องรีบไปหาแพทย์หรือพบหมอทันทีแต่ว่าไปหาพยาบาลก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลนี่บ่ค่อยพอแพทย์เด้อสิพอพยาบาลนี่ถ้าพยาบาลจังสิพอไปหาแพทย์เด้อถ้าสิไปพอแพทย์เลยนี่ก็จะจ่อไปเฮ็ดเขียนซื้อไปว่าท่านบางโรงพยาบาลผู้ลังควรเดบัตร30บาทรักษาสุโรคเอ้ยเขาหัดบ่เบิ่งจ้อยว่าท่านหมอว่าครับยังเวลาอยู่หน่อยนึงก็ยังอยู่พิษณุโลกคือเก่ากุจาของสารคามครับเรื่องหมาบาดนี่เว้ามึงนึงเรื่องหมาบาดนี่เรื่องหมาคือจะหันหน้ามาทางข่อยกับประชาชนได้กันว่าเรื่องหมาแม่หันไปทางอื่นได้มั้ยปิ้นไปทางอื่นครับผมคุณน้องตรงครับเรื่องหมาครับอยู่ไซลำมูที่1ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นหมาพันธุ์บางแก้วกับหมาไทยผสมกันครับเนี่ยฉลาดเฉลียวครับซอยเจ้าของบ้านสุยางสุเนียวเจ้าของคือนอสอสมใหม่ว่าสันปาดทั่วคือสื่อมวลสนอสอสมใหม่คุดเครืออายุ30ปีได้หมามาจากวัดถ้ามะปรางมาสัตว์เพิ่นว่าได้มาจากวัดมีคนเอาไห่เพิ่นมาได้แต่1เดือนเพิ่นเอามาเลี้ยงมาตัวนี้ประมาณ3ขวดครับอือครับนี่มาพันธุ์บางแก้วคุณจ๋าพงศ์สารคาม3ขวด3ขวดแม่นบ่3ขวดเนาะเพิ่นจะวงจบมาจบแล้วบัดนี้เบิ่งมือข่อยกันเนาะข่อยเฮ็ดแบบขึ้นในสภาได้เพราะว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตยได้มีคนควบหมู่จักควบหมู่เพิ่นยันมอเตอร์ไซค์ให้เจ้าของครับไปซื้อข้าวซื้อน้ำสั่งไปซื้อผ้าน้ำหมอกอนามัยได้เบิดโอ้วายมาบ่ไปทัวร์แต่เพิ่นจะไปกล้าใส่มันถือแฉวหมานะหมาบ่ได้สิว่ามันจะคนหมาแสนรู้เนาะบัดนี้ข่อยยกมือแล้วเด้อบัดนี้เด้อครับเอาเว้าบัดนี้ที่ข่อยเว้าเด้อบัดนี้โอ้ยจังคักพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนึงเป็นเรื่องยุ่งร้ายเนาะข่อยเริ่มมาตั้งแต่ยุ่งร้ายยุ่งร้ายนี่แหละครับพวกผู้ลังคนก็ว่าเป็นเรื่องหมาก่อนเป็นสัตว์เดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสัตว์มันต้องเริ่มเรื่องที่1มาหาเรื่องที่2ผู้ใดไปว่าเรื่องที่2ย้อนไปที่1เนาะเริ่มมาตั้งแต่เรื่องยุ่งร้ายเนี่ยจอเป็นอสมตอนใส่อาเบียดเอาไปใส่ห้องน้ําเนี่ยหลังจากกับขาลูกน้ําคือคําว่าลูกน้ําหลาย1ฝนตกพี่น้องใบไม้เศษไม้เศษไม้พี่น้องต้องทําความสะอาดให้ดีแอ่งน้ําก็ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดเพราะว่ายุงลายนี่มันสิไปไข่ถ้ายุงลายไปไข่แล้วบัดนี้มันสิเป็นมาเป็นโตเด้ยุงลายเนี่ยก็คือสัตว์นําเชื้อโรคเกี่ยวกับไข้เลือดออกนี่ไข้เลือดออกบ่ว่าสิเป็นอหิวาตกโรคหลายสิ่งหลายอย่างก็คือยุงลายคือสัตว์นําเชื้อเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นยุงลายอยู่ไสต้องแจ้งอสมหรือแจ้งผู้นําชุมชนประจําหมู่บ้านถ้าสุขก็ได้เนี่ยมันเป็นอสมอเลยเอาใส่เบียร์มาใส่น้ำบัดนี้เรื่องหมาครับพี่น้องที่รักและเคารพครับผมอยากเฝ้าไปถึงคุณสดศรีจักหน่อย นะครับเพราะว่าบ่ได้เปรียบคุณสดศรีเป็นหมาได้แต่ว่าเว้าใกล้กันซื่อนะครับเพราะว่าผมฝันนะครับเมื่อคืนนี่ผมฝันว่าสมัยหลายปีนั่นน่ะฝันว่ามีคนเอาทองคําหรือเพชรหรือเงินไปให้แม่ยายสดศรีอยู่ในห้างหลังจากนั้นแม่ยายสดศรีเปลี่ยนมาขอข้างแสดงทันทีอันนี้คือความฝันมั้ยค่อยฝันจังซั่นบ่รู้ว่าเป็นจริงบ่มื้อนี้ค่อยฝันอีกเด้ฝันว่าเขาซื้อวันลบปินมานี่ฝันว่าเขาซื้อสนธิบังแล้วก็ฝันอีกเรื่องที่3ฝันว่าทักษิณตอนเป็นตำรวจพันตำรวจโทกรศิลาออกนี่ก็ท่านก็ถือไล่ออกว่าท่านว่าถ้าบ่เฝ้าจริงลาออกเจ้าก็ฮู้ทั่วผู้ใดนำสกุลดามาพงพอข่อยจื้อบ่ได้มันในความฝันดามาพงแหละเป็นนายตำรวจใหญ่ทักษิณไปเป็นนายเวรว่าเป็นพันทั่วว่ารู้สึกว่าสิไปคุ้มเมืองแหล่เทียนน่ะครับคุ้มเมืองแหล่เทียนแต่ถ้าเขาจับได้ทักษิณสิถือไล่ออกอันนี้คือความฝันข่อยเด้อถ้าบ่รู้ว่าเป็นจริงบ่ข่อยฝันเอาล่ะมื้อนี้เวลาเหลืออยู่1นาทีครับเบิดเวลาพอดีครับคําคมมื้อนี้ก็เงินมาผ้าหลุดเงินไม่เงินสะดุดผ้าไม่กระดิก
ครับอันนี้คำพ้อมเจ้าเนาะครับเอาคำพ้อมไปยศาสตร์จะไปไหนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นทินแดนไกลขั้นบ่ไปหาเรียนกับบ่มีความรู้ครับครับพี่น้องขึ้นรถล่องเรือไปเหนือล่องใต้อย่าสะลืมอย่ามองตาเตยท้องถูมันสิบ่วินหัวเกี่ยวหยังกันลูกฟันหูเอาจังเอาใหญ่กว่าก่อนแล้วออกจากบ้านครับอย่าลืมปิดไฟครับถอดปากเตารีดพวกที่ชอบเสียบแล้วไม่ยอมถอดแล้วปัญหามันจะเกิดถ้าพวกที่เสียบแล้วชอบถอดมันจะพงปัญหาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นอำนาจพระจากไปจากพงศ์สารคามอาชาติขอนแก่นจะถอดอุดรอำนาจพระจากสวัสดีครับครับผม